วทิ้งก่อนครับก็ได้ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีนะครับตามพรบน้ำมีการใช้น้ำโดยไม่รับอนุญาตนะครับน้ำบาดาลโดยไม่รับอนุญาตตามขั้นตอนนั้นก็ได้ส่งเรื่องพนักงานสอบสวนแล้วตอนนี้ก็รอผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนะครับจัดส่วนกลางก็คือทางกรมน้ำบาดาลเข้ามาดำเนินการเก็บข้อมูลไปอันนี้ผมก็ทำหนังสือแจ้งนะครับก็รอหนังสือผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำอันนี้มันเป็นเชิงวิชาการก็เลยต้องมีผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำในพื้นที่ส่วนการดำเนินการคดีความก็ว่ากันไปตามพรบน้ำบาดาลนะครับแต่ว่าของน้ำบาดาลเนี่ยในเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ป่าไม่สามารถดำเนินการออกใบอนุญาตได้และไม่สามารถดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลได้ครับเราก็จะดำเนินการตามขั้นตอนก็คือดำเนินการเรียนให้ผู้ว่าทราบเพื่อแจ้งกฎกบตามขั้นตอนของกรมน้ำบาดาลต่อไปนะครับคือในกรณีลักษณะนี้นะครับต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมควบคุมมลพิษเหมือนกันมาเปรียบเทียบกันยังสันนิษฐานไม่ได้ชัดเจนนะครับอาจจะมีแร่บางตัวที่มันมีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับไอสารพิษปนเปื้อนเนี่ยต้องรอกรมควบคุมมลพิษเป็นผู้ชี้ขาดนะครับทางเราเนี่ยเราก็มีว่าวิเคราะห์ว่าคุณภาพน้ำที่เก็บไปแล้วเนี่ยมีแร่ธาตุอะไรบ้างหรือมีคุณสมบัติเป็นยังไงเพื่อจะเปรียบเทียบกับกรมควบคุมมลพิษโทษก็มีจำคุก6เดือนหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแต่ว่าในกรณีนี้มันเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถขออนุญาตได้เลยเราก็ดำเนินการอุดกบตามขั้นตอนของกรมน้ำบาดาลถูกตามมาตรฐานเลยนะครับผม